น่ะค่ะระทึกแค่ไหนระทึกมากมากเลยค่ะคือแบบเหมือนไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์อ่ะไฟไหม้ได้ใกล้ชิดอย่างนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ไม่เคยถ่ายละครแล้วแบบโอ้เจอเหตุการณ์นี้กับโลเคชั่นตัวเองอะค่ะจังหวะนั้นทำอะไรอยู่ทราบตอนไหนจังหวะนั้นคือเรากำลังถ่ายหน้าเซตเนี่ยอยู่ชั้น1แต่โชคดีอยู่ใกล้ๆทางออกกำลังจะซ้อมบทอะค่ะกำลังจะแบบ5 4 3 2ไฟไหม้มีคนมาบอกแล้วก็อะไรนะคะอะไรเงี้ยไฟไหม้จริงๆแล้วเราก็ยังงงว่าเอ๊ะมันไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกเงี้ยค่ะปรากฏว่าชั้น2เนี่ยเค้าเหมือนเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรคือต้องบอกก่อนว่าเหตุเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับกองถ่ายค่ะก็อยู่คนละชั้นกันนะคะแต่ว่าก็พอเกิดอย่างนี้ปุ๊บทีมงานก็รีบมาแบบเขาก็ห่วงนักแสดงอะเนาะเขาก็แบบว่ารีบเชียร์ออกไปเชียร์เราก็ยังแบบอยู่นิดนึงพอเขาบอกว่าให้ออกไปก่อนคือเราก็เลยรีบออกเพราะว่าเขาจะได้ไปเคลียร์ส่วนอื่นต่อเนี่ยพอจังหวะจะออกปุ๊บเราก็หันมาเอ้าแม่ช่างแต่งหน้าทำผมเราเก็บอุปกรณ์ทำมาหากินอยู่แล้วของเขาเยอะมากเราเลยวิ่งกลับไปช่วยเขาแบกออกมาค่ะอันนี้แก้ข่าวนิดนึงนะคะมีคนบอกว่าแม่คือหมาม้าเชียร์ไม่ใช่นะคะแม่คือช่างแต่งหน้าทำผมเราเรียกเขาว่าแม่ค่ะต้องปลอดภัยทุกคนก็ต้องขอบคุณที่เป็นห่วงกันค่ะคือทุกคนปลอดภัยไม่มีได้รับความเสียหายอะไรแต่ว่าในส่วนสถานที่ก็ตามเหตุที่เกิดนะคะมีความชุลมุนไหมคะก็ชุลมุนอยู่นะในเงี้ยแต่แบบคือเชียร์ชมกองนี้มากๆเลยนะคะนั่นก็คือกองขับไฟเดย์นั่นเองนะคะ คือชื่นชมจริงๆเพราะว่าอย่างเชียร์อย่างเงี้ยเชียร์ไม่ได้มีข้าวของอะไรเชียร์มีแค่บทละครแล้วเชียร์แบบคือเราทำการบ้านมาเยอะมากเราอยากหยิบบทเราแต่เราไม่รู้ว่าเขามูฟไปวางไว้ตรงไหนอะค่ะปรากฏว่าทีมฝ่ายศิลป์เนี่ยค่ะทีมอาร์ตเขาก็เก็บไว้ให้เราคือเรายังคิดอยู่เลยว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นแค่กระดาษอะเนาะคือแต่เขาเห็นความสำคัญว่ามันเป็นบทเราเขาก็เก็บมาให้เราแต่คือทุกคนทำงานกันแบบเหมือนเป็นทีมเวิร์กมากค่ะคือเก็บของกันเร็วแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ไม่มีใครได้รับความบาดเจ็บเสียหายใดๆค่ะมันฝังใจไหมคะพี่เชียร์เพราะพี่เชียร์ไม่เคยเจอเหตุการณ์ไฟไหม้แบบใกล้ตัวขนาดนี้มาก่อนก็ไม่เชิงฝังใจนะเพราะว่าเหมือนแบบเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเชื่อว่าสติสำคัญมากเลยค่ะในตอนนั้นนะคะแล้วทุกคนค่อนข้างมีสติแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันเหมือนมันเป็นระบบอะค่ะแบบคนนั้นเก็บนี่คนนั้นอันนี้คือมันไม่มีการแบบว่าวิ่งชนไปชนมาล้มแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยเหตุการณ์มันแบบค่อนข้างที่จะแบบจัดการกันได้ดีมากๆอะค่ะก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ากลัวฝังใจอะไรอย่างเงี้ยโลเคชั่นก็ต้องเปลี่ยนไปเลยไหมครับก็เป็นโชคดีที่ว่าเราถ่ายกันในตอนที่ใกล้ๆจะหมดตารางเบรกดาวละแล้วเราก็เลยเหมือนเราก็มีปรับไปถ่ายที่อื่นเอาอย่างเงี้ยค่ะกับเรื่องนี้พี่เชียร์ต้องมีเลิฟซีนกับพี่แอนซีเรียมจูบจริงตายคือโหคือใครอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเชียร์ดูแบบแมนๆบอยๆน่าจะเล่นง่ายเรื่องนี้เล่นยากมากแล้วเชียร์แบบตัวร้อนมือเย็นแบบโอ้โหใครจะจับตลอดเวลายากจริงๆยากมากค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เราตัดสินใจรับนะคะเพราะว่าบทบาทนี้มันเป็นบทบาทที่แปลกในชีวิตการแสดงเลยครั้งแรกเลยแล้วก็มันไม่เล่นไม่ได้อะค่ะกับนักแสดงที่เราต้องร่วมด้วยก็คือพี่แอนซิเลียนคือโหเขาเป็นนักแสดงที่สุดยอดมากอยู่แล้วแล้วเราต้องมาเล่นเป็นคู่กันมันก็เป็นอะไรที่ได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะมากแล้วเราก็เชียร์เพิ่งรู้ความจริงเมื่อกี้เองค่ะว่าแบบแม่เนี่ยแม่แอนซิเลียนของหนูเนี่ยตั้งแต่เล่นละครมาเลิฟซีนใดๆกับพระเอกเขาไม่เคยเล่นจริงเลยแต่เขาเล่นจริงกับเชียร์ที่คำพรเนี่ยโหแบบเป็นเกียรติมากๆค่ะเกรงไหมคะถ้าแบบความรู้สึกที่เขาต้องเกรงไหมคะไม่เหลือเลยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะคือโอ้แบบเสียอาการตลอดเวลามันยากมากค่ะแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แบบว่าการเล่าด้วยภาพว่าพยายามจะเป็นการจับคู่การเลิฟซีนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ทุกอย่างมันเกิดโดยเหตุโดยผลมันเกิดโดยที่มาที่ไปที่มันหนักแน่นพอที่มันจะทำให้บางอย่างมันเผลอไปนี่มันเป็นเหตุผลที่ทำให้เราทำไมถึงบอกว่ายากทำไมถึงบอกว่ามันคืออีกขั้นนึงของการแสดงเพราะอย่างเงี้ยค่ะพี่แอนเขาบอกอะไรให้แบบให้เชียร์สบายใจก่อนไหมก่อนจะเข้าฉากด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกอะไรค่ะแต่ว่าก็พยายามทำให้มันเต็มที่อะค่ะคือพอเล่นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เขินหรอกเพราะว่ามันก็เล่นเป็นตัวละครแต่ตอนซ้อมเนี่ยคือเชียร์ก็จะแบบว่าโอ๊ยแม่หนูแม่อย่าเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยแบบแต่เป็นบรรยากาศที่สนุกค่ะแม่น่ารักมากๆค่ะแล้วเ